กาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 18 นาฬิกา 11 นาทีคนแห่เขาดาวปีใหม่เซ็นทรัลเวิลด์ไอคอนสยามแน่นขณะต่างจังหวัดคึกคักทั่วไทยสวดมนต์ข้ามปี18 นาฬิกา 26 นาทีตำรวจรถไฟและอาสาสมัครรถไฟรวบ2หนุ่มนราธิวาสรับจ้างขนยาบ้าเกือบ 50,000 เม็ดและค่าจ้าง 125,000 บาทพบเป็นเครือข่ายแบร์บือรี่ 18 นาฬิกา 34 นาทีเกิดเหตุรถกระบะชนประสานงากันบนถนนสายสมเด็จคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์มีผู้ได้รับบาดเจ็บ8รายสาหัส1รายวิตตายหมู่ล่าสุด 18 นาฬิกา 47 นาทีจังหวัดพังงาร้านจำหน่ายมือถือเกือบวอดทั้งหลังไฟไหม้พัดลมติดผนังในห้องนอนโชคดีมาเห็นทันเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up